สวัสดีค่ะสวัสดีครับกลับมาพบกับเราสองคนเชอรี่และบูนะคะกับการใช้ภาษาอังกฤษในรายการ English Story วันนี้เราก็เปิดรายการด้วยแบบว่าพลังงานเหลือล้นใช่แล้วครับแบบว่าดูปฏิทินแล้วตื่นเต้นนะคะใกล้เดือนเมษายนแล้วมีวันหยุดเยอะแยะเต็มไปหมดเลยถูกต้องครับว่าถึงวันหยุดเนี่ยก็คือ Public Holidays นะคะซึ่งก็ประจวบเหมาะกับ School Holidays ก็คือเป็นวันหยุดภาคเรียนของเด็กๆด้วยนะคะในเมืองไทยแล้วก็จะมีเดือนเมษายนซึ่งมี Public Holidays เยอะหน่อย Public Holidays ใช่ครับแล้วต่างประเทศล่ะคะต่างประเทศก็จะมีอย่างอเมริกานะครับก็จะมีแบบLabor Day, Independence Day, 4th of July นะครับหรือ Halloween ไม่ใช่ Halloween ก็เป็นเทศกาลเทศกาลเนาะไม่ใช่ Holiday Christmas เนี่ยเป็น Holiday นะครับค่ะแล้วก็บางทีก็จะมีความสำคัญทางศาสนานะคะเช่นเป็น Easter Easter Holiday ใช่ค่ะนี่ก็เนื่องนี้ก็จะมีความเหมือนกันเนาะในฝั่งที่เป็น British English กับ American English แต่เมื่อนะคะเราพูดถึงว่าเป็นการลาพักผ่อน when you take days or weeks of your work then there's a difference between British English and American English นะคะตรงนี้จะมีความแตกต่างกันระหว่างภาษาอังกฤษที่ใช้ในประเทศอังกฤษกับภาษาอังกฤษแบบอเมริกันค่ะคือคำว่า holiday andvacation ครับนะคะนี่ก็คือว่าลาพักร้อนเนี่ยในอังกฤษแบบอังกฤษจะใช้คำว่า holiday เช่น he goes on a holiday he's going on a holiday นะคะวางแผนว่าจะไปแล้วก็กำลังไปหรือลาพักร้อนอยู่นะคะหรือว่า I've been working so hard I need a holidayนะคะก็คือทำงานหนักมากเลยก็อยากจะพักผ่อนบ้างลาหยุดบ้างนะคะแล้วของอเมริกันใช้คำว่าอะไรนะถ้าอเมริกันก็จะง่ายๆ I need a vacation I'm taking a vacation I've been working so hard I could use a vacation ค่ะนะคะจะเห็นได้ว่าในเซนส์นี้นะคะที่เป็นความหมายของลาพักร้อนลาหยุดโดยเฉพาะเนี่ยพักร่างเนี่ยนะคะก็จะมีความแตกต่างกันนะคะในสองการใช้นี้นะคะแต่อย่างอื่นก็คือจะเหมือนกันนะคะพี่เชอรี่เคยได้ยินอีกคำค่ะบู vacay อ๋อ vacay อันนี้ก็จะใช้กับเพื่อนๆอะไรอย่างเงี้ยแบบI've been working so hard. I need a vacay. Yeah, I can use a vacay. นะคะก็แบบว่าฟังแล้วก็โอ้ยร่างกายต้องการวิตามินซีต้องการการพักผ่อนมากๆเลยนะคะก็ไม่ว่าจะท่านผู้ฟังนะคะท่านผู้ชมจะไปพักที่ไหนพักผ่อนที่ไหนเดินทางยังไงก็ขอให้ปลอดภัยค่ะแล้วพี่เชอรี่ครับปีนี้จะ go on holiday ที่ไหนบ้างครับอ๋อ I desperately need a holiday นะคะบอกว่าต้องการการวันหยุดการพักผ่อนมากๆ desperately need a holiday we all do อ๋อใช่ต้องการมากๆเลยพี่เองก็จะเป็น holiday maker นะเป็นหนึ่งในคนที่แบบว่าไปเที่ยวกันนะคะคือก็ไม่ได้ค่อยว่างบางทีก็ว่างก็ว่างตามเทศกาลก็เลยต้องเป็นหนึ่งใน holiday makers นะคะholiday makers หมายถึงว่าคนที่ไปเที่ยวกันในช่วงวันหยุดนะคะหรืออีกความหมายหนึ่งก็คือคนที่ลาพักร้อนแล้วก็ไปเที่ยวกัน holiday maker ก็มักจะใช้ในทางยุโรปมากกว่า holiday makers แบบนั้นนะคะเพราะในนอร์ก็จะมีแบบว่าแบกเป้ไปเที่ยวหรือว่าจอง backpackers ใช่นะคะ holiday makers ก็จะเป็นคำที่กลางๆนะคะเรียกว่าทุกคนใครที่คิดจะลาหยุดไปพักก็เป็น holiday makers ค่ะครับนะคะก็สำคัญที่ว่าไม่ว่าจะไปที่ไหนใช่ก็ขอให้ทุกท่านเนี่ยเดินทางโดยปลอดภัยค่ะครับ no matter where you're traveling to be safeAnd have fun. ใช่ค่ะ Be safe and have fun จริงๆ right. นะคะก็กลับมาพบกับเราสองคนได้อีกครั้งนะคะในรายการ English Story ค่ะสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะสวัสดีครับThank you for watching.